สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับลุงจรก็ EP นี้เป็น EP ที่9แล้วตอนนี้อาณาจักรเราที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ไปชักชวนแคนต่างๆของอาณาจักรที่เราไปตีนะครับตอนนี้อาณาจักรของบิทเนียเนี่ยล่มสลายไปแล้วนะก็ไม่มีเมืองอยู่แต่ว่าขุนนางกษัตริย์เขายังมีกองกำลังอยู่กองนึงนะครับแคนต่างๆที่ผมไปชวนมาจากบิทเนียก็แคนไหนบ้างวะแค่นี้นะฮะแค่นี้ส่วน2แค่นี้น่าจะมาจากติเจียนนะครับฮะอันนี้มีขุนนาง6คนนะครับมีขุนนาง6คนอันนี้มีขุนนางอยู่4นะครับอันนี้ผมให้เมืองไป5เมืองเลยนะส่วนเดี๋ยวน้องชายกับน้องสาวเราที่โตแล้วนะครับก็เนี่ยฮะอันนี้น้องชายเราเนี่ยผมก็ให้แต่งงานกับใครนะนี่นะฮะน่าจะเป็นนี่นะสตาร์นี่นะใช่นะครับคนนี้นะครับแต่งงานกับน้องชายเราแล้วส่วนน้องสาวอีกคนนึงนะครับเราก็แต่งออกไปนะครับโดยผมให้แต่งไปอยู่กับแคนนี่หรือเปล่าเนี่ยฮะแคนนี้นะครับเขามีลูกชายไงเขามีลูกชายแล้วก็เมื่อก่อนมีแค่คุณนางแค่2คนนะครับเราก็ให้เอลดาเนี่ยแต่งงานไปอีกคนหนึ่งในที่นี้ก็จะมีคุณนางเพิ่มเป็น3คนนะครับเราจะได้3กองทัพแล้วก็เมืองหมดยกให้ไป6เมืองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปราสาทเล็กๆนะครับเมืองใหญ่ไม่มีส่วนใหญ่เป็นปราสาทนะนี่ครับคือเทคนิคของการชวนขุนนางของอาณาจักรต่างๆจะเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าอาณาจักรไหนอย่างที่ทำสงครามกับเรานะครับอย่างที่ผมไปชวนของบิทเนียเนี่ยเราทำสงครามกับบิทเนียมาตั้งแต่ต้นนะครับเราก็ดูว่าขุนนางคนไหนก็เรียกอะไรล่ะยากจนนะครับยากจนเราไปตีช่วงแรกเมื่อเปิดศึกใหม่ๆแล้วตีแล้วอาจจะจับมาขังได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าทำศึกเรื่อยๆเนี่ยแนะนำว่าขุนนางกดเอ็นขึ้นมากดเอ็นขึ้นมาอย่างสเตเจียนกันนะดูสเตเจียนนะเพราะว่าเบทเนียนไปหมดแล้วอย่างพวกนี้นะครับเนี่ยเขาจะไม่มีเมืองปกครองแล้วก็จะขึ้นสถานะยากจนนะครับอย่างนี้มีเมมเบอร์ถึง3บวกเขาอีก1เป็น4นะอันนี้เราสามารถเข้าไปชวนได้แล้วก็ถ้าเราทำสงครามกับเขาแล้วก็จับแล้วปล่อยหรือมาเจอเขาแล้วก็คุยแล้วก็ให้ของขวัญบ้างให้เงินบ้างให้อะไรบ้างนะครับค่าความสัมพันธ์นี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาค่าความสัมพันธ์ถ้าเลย20ขึ้นไปนี่จะชวนมาง่ายอย่างนี้แค่3นี่จะชวนยากหน่อยนะครับจะชวนยากหน่อยอย่างนี้เราเช็คแต่ละอาณาจักรที่เราทำสงครามด้วยนะนี่ก่อนเห็นไหมพวกจากจนนะครับมีเนี่ย1 2 3 4 5 6 7โอ้อยากได้ว่ะมีเมมเบอร์ทั้ง7คนแล้วค่าความสัมพันธ์เพิ่มเป็น19แล้วผมไปแล้วก็ให้ดาบที่ตีเองอ่ะราคา 50,000 บาทให้ไปเล่มนึงค่าความสัมพันธ์ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ต้องรอเวลานะอาจจะต้องประกาศศึกกับอาณาจักรนี้อีกสักรอบ2รอบนะครับคราวนี้ผมได้เมืองใหญ่มา2เมืองนะครับเมืองนี้นี่เวลันเดียเขาตีได้นะครับ2เมืองเนี้ยแล้วผมประกาศสงครามกับวิลเดียผมก็เลยมาตีต่อแล้วก็ยึดมานะครับยังเป็นของผมอยู่ผมยังหาหลอดคือหลอดผมมันมีเมืองปกครองเยอะแล้วไงผมมีน่าจะ2เมืองใหญ่3เมืองนะครับจะมีที่เรายึดได้ครั้งแรกตัวนี้ผมอัพจนเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็เมืองใหม่ที่ได้มาแล้วก็อีกเมืองนึงอย่างไรว่าเมืองนึงที่ผมยกให้ลูกน้องไปหมดแล้วยกให้ลูกน้องไปหมดแล้วอ๋อมีปีปราสาทเล็ก2ปราสาทนะครับเนี่ยปราสาทเล็ก2ปราสาทคราวนี้เมื่อเราเล่นไปนานๆนี่ครับเราอัพสกิลแล้วมันจะทำให้ค่าความพักดีอ่ะเราไปดูการบริหารจัดการเมืองแล้วกันไปที่กัญชาเนี่ยค่าความพักดีของผมมันจะเป็นบวกจะมีค่าที่อะไรนะประเทศปาร์คโบนัสนี่นะครับบวก5เลยนะค่าความปลอดภัยบวก 0.54 แต่ว่าเจ้าของอาณาจักรวัฒนธรรมคนละวัฒนธรรมนะมันลบ3นะครับลบ3
แล้วไอ้ตัวที่บวก 1.5 เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเราสร้างสิ่งที่สร้างคือตัวเนี้ยมันจะทำให้ค่าความพักดีเนี่ยนี่ฮะบวกขึ้นมาเป็นโบนัส 1.5 นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มค่าความพักดีของเมืองเนี่ยเมืองนี้จะเกิดการกบฏน้อยมากแทบจะไม่เกิดนะครับนี่เนื่องจากมันมีสกิลแบบผมอัพสกิลตัวนึงที่จะทำให้ค่าชื่อเสียงเราที่ไปยึดได้นะค่าการกบฏในเมืองน่ะน้อยลงนะครับแล้วก็ค่า loyalty นะเพิ่มขึ้นมาวันละ1นะนะครับ loyalty ดีบวก 0.9 เงี้ยก็ต้องมาเช็คดูว่าอันไหนที่มันส่งผลลบนะครับอันนี้ก็คือว่าเจ้าของวัฒนธรรมเจ้าของประเทศนะคนละวัฒนธรรมกับ empire เราก็ยังไม่นั่นอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่นายอำเภอไปนะเนื่องจากผมยังหาผมยังชวนคอมพานีนที่เป็นวัฒนธรรมเดิมเข้ามาไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้ใส่แต่ว่าค่ายังเป็นบวกอยู่5คราวนี้ผมจะมาโฟกัสในการปรับค่าต่างๆของการบริหารเมืองนะครับอย่างค่า security เนี่ยมันจะมีผลต่อความพักดีในเมืองด้วยเนี่ยเราก็มาดูมาชี้มานะครับเขาบอกว่ามันมีค่ายโจรอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยลบ2เลยนะค่ายโจรลบ2แล้วก็ค่าความเจริญในเมืองน่ะต่ำเนื่องจากเราไปใส่เป็นค่าเกียรติทหารนะถ้าเรามาปรับตรงนี้มันจะบวกค่าความเจริญเพิ่มขึ้นมามันก็จะประสบผลตัวนี้ด้วยการิชันตัวไหนนี่ตัวนี้บาแหลกนี่ใช่ไหมตัวนี้นะครับมันก็เพิ่มค่าความปลอดภัยในเมืองเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นสิ่งก่อสร้างนะครับเราพยายามสร้างมันแบบสุดหมดมันจะส่งผลเป็นบวกให้กับอาณาจักรแต่มาครั้งนี้เดี๋ยวผมจะไปจัดการไอ้ค่ายโจรตัวนี้ก่อนเราจะมากลับมาดูว่าถ้าเราตีค่ายโจรเสร็จแล้วเนี่ยตัวลบ2เนี่ยมันจะลบไปค่าความปลอดภัย security นะครับมันจะน่าจะเป็นบวก7นะจากบวก5จะเพิ่มเป็นบวก7มั้ยแล้วเราไปดูกันโอเคไหนว่าค่ายโจรอยู่ตรงไหนเอ่ยบอกอยู่ใกล้ๆเมืองนะครับต้องคอยมาเช็คดูนะครับแต่ละเมืองอ๋อนี่ไงไปจัดการโจรก่อนตรงนี้ศึกใหญ่ๆยังไม่มีผมยังไม่เปิดสงครามกับใครนะครับก็จัดการเมืองที่เราได้มาก่อนนะครับเราเพิ่งได้มายังไม่นานนะเรามาเช็คค่านี่ก่อนการยึดเมืองได้เราจะต้องแสดงค่าที่มันเป็นอะไรค่าความเมตตาของชาวเมืองนะคือไม่เผาเมืองอะไม่เผาเมืองผมยังไม่เคยประหารหลอดคนไหนเลยนะครับเล่นมาเนี่ยมันจะค่าชื่อเสียงเราค่อนข้างจะใช้ได้นะครับโอเคทหารนะไม่เอาไปปลูกค่ายดิค่ายโจรอยู่ใกล้เมืองส่งผลกับค่าความปลอดภัยของเมืองนะครับดังนั้นถ้าค่าความปลอดภัยมันบวก7ผมก็จะไปพัฒนาตัวอื่นนะผมชอบเอาชาร์ปชูตเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยชาร์ปชูตเตอร์ของวิลเลนเดียนะครับไปตีค่าโจรเพราะว่าเขามีโล่แล้วก็การสู้ระยะประชิดก็ค่อนข้างจะเก่งด้วยมันขั้นสุดของผลหน้าไม้พิเตวาเลนเดียละผมตั้งอาณาจักรใช้วัฒนธรรมของบิทเนียนะครับแต่ว่าต้นตระกูลเราเป็นวาเลนเดียไงแล้วก็ผมก็ชอบใช้ทหารของวาเลนเดียด้วยมันถูกกัจจริตคนหน้าไม้ก่อนจะบุกผมจะสั่งให้ตั้งโล่ไว้ก่อนเลยตั้งโล่เสร็จแล้วก็สั่งบุกกดF2 2ครั้งนะบายกดผิดผมนี่อันนี้ผมดาบข้ามาเองโดนใจปึ๊บๆแน่ดาบยาวเหมือนกันนะฟอดใช้อาวุธ2มือครับดาบใหญ่ฟอดความคล่องค่อนข้างใช้ได้แต่ยังไม่มีใครได้ลิบรถดาบเล่มนี้เลยเพราะตึกแน่ตีมาเมื่อกี้นี่เองผมตีดาบได้เทียน่าจะเทีย5แล้วนะครับเทีย5แล้วดาบเล่มนี้ราคา 59,000 นะนะผมจะพกดาบไปประมาณ10เล่มนะครับเวลาชวนพวกหลอนต่างๆออกนั่นแหละมันจะความสั้นนะครับผมให้พวกฮีโร่ไปก่อนขอทำปั๊บอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวตายเลยครับมาตรงนี้ไหมขอสักปั๊บเลยน้องตายปั๊บเดี๋ยวร่วมต้องไปอัพสกิลดาบ2เลยมันแบบสุดๆละอ
ช่วงแรกในการตีดาบนะครับสกิลไอ้ทั้งตีเหล็กแล้วเนี่ยมันจะต่ำมากเลยนะแต่พอเราสามารถตีดาบเฟี้ยว3ขึ้นไปได้เนี่ยพวกเล่มที่เราตีมันจะอัพเฟี้ยว1ขั้นไม่ตายมันเต็มละไม่ตายตายแล้วจัดมันจัดมันมันประกาศมาสร้างค่ายใกล้ๆเมืองเราเนี่ยทำส่งผลต่อความปลอดภัยในเมืองเฮ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาน่าจะอาวุธสัตว์มันสัตว์ใส่เราไม่ได้มันสัตว์ใส่โล่ไปสี่ทีเด็กกับปลายดาบก็ยังไปโดนอยู่ถนนสองครับเก็บเวลถนนบ้างปักแม่ผมจะมองดาบผิดโอ้เกือบโอ้ยิงข้ามเลยเหลืออีกหนึ่งตัวค่ายมีหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยอย่างไรวะอ๋อยิงมาใช่ไหมเราพอเราตั้งโล่เนี่ยมันจะเซฟของเราแต่ว่ามันจะบุกช้าหน่อยเท่านั้นเองน้องเราไม่ตายแม้แต่คนเดียวนะครับโอ้โหเฮ้ยมันมากันเยอะเยอะแบบนี้มันท้าดวลเราแน่ผมมีดาบสองมือมาผมไม่กลัวมันนะเนี่ยเฮ้ยใช้อาวุธผิดประเภทป่าเอ้ยทีเดียวล่วงไงล่ะไอ้น้องอย่ามาดวลดาบสองมือกับพี่เป็นยังไงมึงเห็นไหมเนี่ยศพเนี้ยอยากไม่อยากเป็นแบบลูกพี่ที่ยอมตะลุมซะดีเราสามารถเคลมได้ 100% เลยนะลุดของได้ 100% เลยจับเลยมาครับไอ้ลูกน้องอัพมันจะอัพบนหน้าไม้แล้วกันตอนนี้ทหารผมค่อนข้างจะปวดๆกันแต่ส่วนใหญ่มันก็ไปเกณฑ์จากวิลเทียมานะครับเพราะว่ามันเข้าทางเข้ารูปแบบการเล่นของผมนะผมใช้บนหน้าไม้ยืนบนที่สูงแล้วก็พลโล่ตั้งยืนนิ่งๆตั้งโล่ไว้ให้เขายิงใส่เรานะครับหรือม้าเข้าชาร์จแล้วมันก็จะเสร็จบนหน้าไม้หมดจะแพ้ก็จะแพ้พวกที่ราบแล้วเราไม่มีจุดสูงที่จะกันม้าได้นะพวกม้าเยอะๆศึกแรกๆครับมันจะมีทัพม้าเยอะม้าพวกนี้จะยังไม่ค่อยตายพวกนี้ผมโดเนทให้ลูกน้องแล้วกันเอาเฉพาะอาหารมานี่ครับโอเคเราทลายค่ายโจรแล้วเนี่ยมันจะบวก2เลยนะเมื่อกี้เราไปดูว่าในเมืองค่าความปลอดภัยในเมืองเพิ่มขึ้นเป็น7มั้ยครั้งก่อนเป็น5ใช่มั้ยตอนนี้ไม่ต้องเพิ่มขึ้นเป็น7สิโอเคไปดูเมกะ6ว่ะเพิ่มแค่6ใช่มั้ยเหลือตัวนี้นะครับถ้าอยากให้ตัวนี้เพิ่มผมจะต้องอัพไปตัวนี้โอเคทหารน่าจะใช้ได้แล้วนะมันวันละบวก6 security deep ลบ2ผมหาไปตรงนี้แล้วกันเพราะว่าไอ้สิ่งปลูกสร้างที่มันส่งผลต่อค่าต่างๆในเมืองเรายังแค่เวล2นะครับถ้าเป็นเวล3หมดเนี่ยอย่างเมืองที่ผมยึดได้เมืองแรกอ่ะเป็นเวล3หมดเลยค่าต่างๆเนี่ยเป็นบวกหมดเขียวอื้อโอเคมีค่าอะไรอีกเอ่ยฟู้ดนี่บวกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่าการเติบโตของเมืองนะครับทำให้อาหารลบ62เลยนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นบวกอยู่15ในความเติบโตของเมืองบวก1สุพัฒน์ฟู้ดอาหารเพียงพอนะครับการเจริญเติบโตก็ยังบวกเพิ่มนะครับตัวไหนไอตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวนี้ด้วยนะฮะเห็นมั้ยข้อ2มันอ่านว่าอะไรนะอัพไฟดักอะไรนะนั่นแหละฮะก็มีผลไปบวก 0.6 นะถ้าเราอัพเป็นเวล3น่าจะบวกเพิ่มไปอีกนะครับแต่ก็ต้องรอเวลานิดนึงอันนี้ผมเน้นความปลอดภัยในเมืองก่อนเพื่อกันกบฏผมเคยมีการกบฏอยู่ครั้งนึงนะครับเมืองของสเตเจียนผมชุดได้ใหม่ๆเสร็จผมเอาคอมพาเนียนเราที่เป็นชาวบิทเนียนะไปใส่ไปในอำเภอตรงนี้ปรากฏว่าผ่านไปสักพักนึงก็เกิดกบฏในเมืองขึ้นมานะครับตอนนั้นไอ้ค่าต่างๆที่มันเกี่ยวกับค่าความพักดีของผมยังน้อยด้วยแหละยังไม่ได้อัพสกิลนะครับผมยังไม่ได้อัพสกิลบางตัวที่มันจะส่งผลต่อค่าความพักดีในเมืองนะครับ
ไม่ใช่ดิเป็นไม่ใช่อัพสกิลเป็นนโยบายนโยบายของอาณาจักรนะครับมันจะมีถ้าจำไม่ผิดก็ตัวนี้ก็จะมีผลนะตัวนี้บ้างอันนี้แหละที่ส่งผลต่อความพักดีในเมืองด้วยนะครับผมจะต้องอันนี้นะครับมันจะส่งผลต่อความปลอดภัยในเมืองในบวกหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาเราจะอัพนโยบายอาณาจักรก็พยายามดูตรงนี้ไว้นะครับบางครั้งหลอดเขาก็เสนอมาที่ห้าพวกนี้นะครับมันก็จะส่งผลกับนโยบายในอาณาจักรด้วยโอเคอันนี้ผมจะหาขุนนางที่จะมารับดูแลเมืองนี้นะครับอันนี้มันเป็นอาณาจักรเอ็มพายเก่านะครับเวทเทิร์นเอ็มพายเก่าคราวนี้เวทเทิร์นเอ็มพายมันใกล้ล่มสลายแล้วมันเหลือขุนนางเหลือ2เมือง2เมืองใหญ่นะครับ2เมืองกับ1ปราสาทมั้งเพราะมันโดนนอร์ทเทิร์นเอ็มพายยึดมาเกือบหมดละอันนี้เหลือปราสาทเหลือปราสาทเล็กอันนี้แล้วก็เมืองใหญ่2เมืองนะครับแล้วก็ผมต้องการขุนนางที่จะมาคุมเนี่ยตอนนี้ผมมีเมืองของเวทเทิร์นเอ็มพายอยู่2เมืองนะครับผมอยากได้ขุนนางที่จะมาตรงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเมืองอ่ะให้มาเป็นฝ่ายเราโดยการชักชวนเขานะครับอ่ะกดเอ็นขึ้นมากดเอ็นเสร็จไปโฮมไปที่คิงดอมเวทเทิร์นเอ็มพายเมืองที่อันนี้เมืองเจ้าของปราสาทเขาจะมีปราสาทอยู่นะครับไม่ต้องไปชวนมันนะครับมันจะมีขุนนางคนนี้นะครับเทียร์4ความแข็งแกร่งนี่280แต่ว่าตอนแรกมันจนนะครับที่มันลิชขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมเอาตังค์ไปให้มันผมให้เป็น 200,000 นะไปเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเข้าเมืองเนี่ยมันก็เลยรวยนะครับแต่ว่ามันเพิ่มค่าความสัมพันธ์จากน่าจะประมาณ9นะครับเพิ่มมาเป็น23เนี่ยเปอร์เซ็นต์การชวนมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเขาจะอยู่ที่เมืองนี้ผมก็จะดูตรงนี้นะครับแล้วก็ที่นี้นะครับอันนี้ยากจนมากเลยยากจนมากค่าความสัมพันธ์14นะครับอันนี้ผมให้ไป 20,000 มั้งหรือให้ดาบเล่มนึงวะผมไม่แน่ใจนะครับนะแค่นี้จะไม่มีปราสาทปกครองห้องหลอดพวกนี้เนี่ยถ้าว่าความสัมพันธ์เกิน20หรือ30เนี่ยก็จะชวนมาง่ายหน่อยเราจะใช้สกิลการคุยแต่ต้องคุยทั้งหมดนะครับมันก็จะชวนง่ายนะนี่คือการคือมีคอมเมนต์มาในช่องในMessenger ของผมว่าลุงให้เน้นการบริหารจัดการเมืองหน่อยครับบางเรื่องผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าก็เอาตามที่เข้าใจแล้วกันนะครับใครที่เข้าใจว่ามีข้อคิดเห็นดีกว่านี้หรือว่ามันตรงประเด็นกว่านี้ก็บอกมาได้อันนี้มี1เมืองนะครับแต่ว่าผมก็ให้เงินเข้าไปอยู่ให้เมืองเนื้อให้ดาบละอันนึงค่าความสัมพันธ์เพิ่มมา12ตอนนี้ผมอยากได้หลอดที่เป็นวัฒนธรรมเอ็มพายนี่นะครับเอ็มพายมันมี3เอ็มพายเนาะดังนั้นถ้าเรายึดเมืองของเอ็มพายไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นเอ็มพายไหนมันก็น่าจะปกครองเมืองพวกนี้ได้นะครับเมืองนี้ผมยังไม่ได้ไปจัดการเลยนะเนี่ยคือว่าไปดูสักนิดนึงผมว่าไปเป็นสปายก่อนผมจะประกาศสงครามกับเวทเทิร์นเอ็มพายนะครับนะเพราะว่าเขาขอสงบศึกผมไปแล้วเขาจ่ายเป็นค่าสงบศึกวันละ640ที่เวลันเดียเนี่ยเราสงบศึกกับเวลันเดียเราจ่ายวันละ650เตเจียนแล้วก็สงบศึกอยู่นะครับพวกนี้ผมก็ทิ้งไว้ก่อนนะบิทเนียเนี่ยเหลือหลอดเขาไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมีกำลังอยู่905ไม่มีเมืองไม่มีปราสาทนะครับแต่ว่าผมก็จ่ายไปเพราะว่าคือมันหาอยากให้มันยังอยู่คงอยู่นะเดี๋ยวเราอาจจะประกาศสงครามเพื่อที่จะจับมาเป็นเฉลยในอาณาจักรเราก็ได้แต่นี่ถ้าประกาศเนี่ยง่ายๆเลยเรามีความกำลัง11,000เขามี900นะครับเราค่อนข้างจะโอเคอยู่มาดูเวทเทิร์นเอ็มพายเวทเทิร์นเอ็มพายมีกำลังอยู่1,984เรามีอยู่11,000ห่างกันเกือบ10เท่านะแล้วก็น่าจะพอนั่นอยู่แต่ว่าเข้าใจให้เราทุกอาทิตย์อยู่อาทิตย์ละ640แต่ที่ผมอยากได้ตอนนี้ก็คือขุนนางที่จะมาปกครองแทนเราผมแนะนำคนที่เล่นเกมนี้นะครับมันพอเราตั้งตัวเป็นคิงเนี่ยจำเป็นก็คือเราจะต้องหาขุนนางของอาณาจักรต่างๆมาเหมือนกับเราอย่างเข้าไปยึดบิทเนียเนี่ยเราก็ต้องหาขุนนางบิทเนียมาเพื่อที่จะรองรับปราสาทหรือเมืองต่าง
มันเป็นการเข้าไปแทนที่เฉยๆนะครับเอาขุนนางเก่าๆเขานั่นแหละเอามาปกครองปราสาทเพราะว่าระบบไม่ได้ให้เราสามารถตั้งขุนนางจากคอมพาเนียนเราตั้งไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนสุวรรณภูมิมหายุทธเนาะสมบแบนอันนั้นเราจะตั้งขุนนางมาใหม่ได้แล้วเราก็ปกครองไปขยายไปได้นะครับแต่เบนเดอร์ลอร์ดมันทำไม่ได้นะครับมันจะใช้ขุนนางเดิมๆที่มีอยู่ในเกมนะครับดังนั้นเราก็ใช้การยึดแทนที่โดยชวนขุนนางเก่าเข้ามาร่วมกับเราแล้วก็ให้ปกครองปราสาทเราก็จะสามารถขยายออกไปได้เยอะนะครับอย่างบางที่เขามีเมมเบอร์ถึง6คนเนี่ยเราก็ได้6กองทัพเข้ามาเลยนะแล้วพอเขารวยเนี่ยเขาจะเกณฑ์ทหารได้แบบไวมากแล้วกองทัพจะใหญ่แล้วก็เราไปอัพค่าที่จะทำให้กองทัพของหลอดเพิ่มขึ้นอีกผมจำไม่ได้ว่าอะไรว่ามันทำให้กองทัพนะครับบวกไปอีก60หรือ40นายเนี่ยกองทัพก็จะใหญ่แคนเทียร์5ก็จะสามารถมีกองทัพที่ใหญ่ขึ้นได้รอยโอกาสนี่หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเพิ่มมา60เลยอันนี้มันจะส่งผลกับขนาดกองทัพของผมโดยตรงเลยตอนนี้ผมคุมกองกำลังได้296นายนะครับยังไม่เกินนี้โอเคไปเมื่อกี้พูดถึงไหนละ เราจะหาหลอดนะครับมาเข้าร่วมกับอาณาจักรเรานะครับเดี๋ยวผมไปดูว่าเมืองที่เราจะยึดอย่างเมืองเนี้ยเขาเหลือเมืองกลางแมปอยู่ตรงนี้แล้วก็เมืองตรงโน้นอีกเมืองสองแมปนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่าเขามีกองกำลังป้องกันเท่าไหร่แล้วก็มีไอ้พวกกำลังป้องกันเมืองแค่567นะครับน่าจะตีได้อยู่เดี๋ยวผมไปเช็คในเมืองว่ามีหลอดคนไหนเข้ามาอยู่บ้างคนที่เราจะคุยด้วยได้หลอดคนนี้มีปราสาทอยู่แต่ว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้แต่เราก็คุยไว้ได้หลายรอบแล้วลองคุยใหม่สักรอบนึงว่าไงครับเนื่องจากเราเพิ่งคุยไปนะครับเขายังไม่นั่นเข้ามาในเมืองเราพกอาวุธมาให้ไม่ได้นะครับวันนี้เขามีเงิน300,000เรามีอยู่3,000,000-3,400,000ผมให้เงินอีกหน่อยแล้วกันไปเพื่อเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะครับ70,000เลยครับเอา32,000ไปอ่ะให้ไปลูกพี่ค่าความสัมพันธ์เพิ่มมาอีก5เป็น17นะครับโอเคผมว่าผมจะเปิดศึกกับ Battle Empire เพื่อจะยึดเมืองแล้วก็ชวนหลอดเข้ามาร่วมกับผมในการเปิดศึกนี้เราจะจับขุนนางเขาได้แล้วเราก็ปล่อยนะครับเพื่อจะเอาค่าของสัมพันธ์ดังนั้นสั่งร้อยกองพลทหารเอาเฮ้ยใครเกณฑ์ทหารไปหมดแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยดูกองกำลังเราเยอะมากเลยนะสั่งรวมพลนะครับตอนนี้ค่าอิทธิพลผมมีตั้ง1,140กว่าสั่งเกณฑ์มาเลยกองกำลังที่เราคุมนะครับจะฮะเป็น00เนี่ย3กองนะมีแต่กองใหญ่ๆนะ160 160 135เดี๋ยวมีนั่นจะเป็นขุนนางฝ่ายเรามั้งครับเรียกรวมพลอยู่ผมจะมาแบบแกล้งรวมพลอยู่แถวนี้แล้วกันอันนี้เขตปัญหาคือเรายึดปราสาทได้เยอะมันจะต้องหาขุนพลมาคุ้มนะครับเราจะให้คนเดิมๆมาคุ้มมากก็ไม่ได้เผื่อมันกบฏก็กังวลไว้แต่ว่าค่าความสัมพันธ์กับหลอดผมเนี่ยผมจับขุนนางของอาณาจักรที่เป็นศัตรูได้เมื่อไหร่ผมก็จะเอาไปเรียกอะไรล่ะโดเนทให้กับเมืองใหญ่ๆของเหล่าหัวหน้าตี้น่ะค่าของสัมพันธ์ก็จะบวกกับร้อยทั้งหมด Northern Empire เฮ้ยทำไมขอเปิดกับ Northern วะลองไงดีผมจะเปิดกับ Western น่ะโอ้โหกองสนับสนุนเพียบเลยNorthern Empire เหรอถ้าขุนนางเนี่ยครับเขามีกองกำลัง7,000กว่าปัญหาคือเราจะไม่มีหลอดอยากผมไม่อนุญาตนะเราจะไม่มีหลอดที่จะมาคุมอาณาจักรนะครับผมจะยึดเมืองมันได้อยู่แต่ปัญหาคนคุมไม่ได้รอแป๊บนึงเดี๋ยวลูกพี่ไปเปิดกับเวเทอร์เนมไพร์ดีกว่าเราปฏิเสธได้นะครับ
ปฏิเสธได้เดี๋ยวมาละมาละกองกำลังป้องกันเมือง500กว่าเรามากันสัก 1,300 ก็น่าจะโอเคนะเย็นลูกเป้กำลังตามมาผมขอเปิดศึกเองเลยแล้วกันมึงคุณนางขอเปิดกับเวทเทิร์นนะครับเราจะไอของกับนอตเทิร์นเราจะขอเปิดกับเวทเทิร์นนะไม่เห็นด้วย1ตี้ใช่ไหมโนมามันเป็นแผนของเราเป็นเจ้าของอาณาจักรคิงเว้ยกูเป็นคิงเฮ้ยนายต้องรู้บ้างดิว่าใครใหญ่ครั้งก่อนที่ผมไปยึดปราสาทแล้วเกิดการโหวตแล้วเราไม่มีหน้าเราลงคะแนนก็มีคอมเมนต์บอกว่าเราเป็นคิงนะครับเราสามารถชี้เป็นชี้ตายได้โดยการนี่เรามันจะเข้าเมืองเราก็ปิดล้อมก่อน568นายเสียปราสาทแน่นอนเราจะทำให้นายหายไปจากแผนที่แล้วจะชวนคุณนางของพวกนายเข้ามาร่วมกับเราถ้าอยากรอดต้องมาร่วมกับพี่ไอ้น้องเป็นรถยิงหินนะครับดังนั้นเราต้องทำลายมันก่อนนะเพราะว่าทหารโดนทีหนึ่งนี่ตายเป็นเบือนะครับมันตายเป็นกลุ่มอ่ะมันไม่เหมือนไอ้รถที่เป็นยิงแบบหน้าไม้อ่ะหมดแล้วใช่ไหมพันสี่กับ560แต่ว่าที่จะทำให้เราไม่ได้ก็จะเป็นพวกรถยิงข้างบนเนี่ยนะจะใช้คิวเจเนียผมไม่มีเจเนียในปาร์ตี้นะครับหาเกณฑ์ไม่ได้ผมก็ใช้สกิลผมเรียนรู้เฮ้ยมันก็ดึงจากสกิลผมแหละแต่ว่าผมตั้งเป็นไอ้คอร์เตอร์มาสเตอร์อยู่ก็คือเจ้าของทัพแต่ว่ามันก็ดึงสกิลนั้นไปใช้อยู่เหมือนกันนะไปขอเพิ่มค่าอันนี้อีกหน่อยนึงโอเคเนื่องจากค่าอิทธิพลเราเยอะนะครับส่งทหารบุกไปเลยมีเครื่องยิง2เครื่องแล้วนี่ปึ๊บ400 300เราเกือบ800ว่ะเนี่ยเมืองใหญ่ๆมันจะตียากนะครับเหลือ400เลยจาก 1,400 กับ500นะเราตายไปแบบตายไป 1,000 นึงอ่ะไม่ได้ตาย300กว่าแต่ว่าสลบไป586เดี๋ยวเราคิดได้โอเคหลอดของเมืองนี้ก็จะว่างนะครับจะไม่มีอาณาจักรปกครองเราก็สามารถชวนมาได้นะบอกให้ลูกน้องใจเย็นๆรอเราว่าเอาตามมันแบบขอเปิดสุขอาณาจักรเมื่อจากนี้นี่มันสวนทางกับแผนการที่เราวางไว้นะนั้นพวกนายอยากทำสงครามเนี่ยต้องรอแผนลูกพี่การที่เป็นคิงมันก็ดีอย่างเงี้ยเรากำหนดทิศทางของสงครามได้นะพวกนี้ผมจะโดเนทให้ทหารแล้วกันนะครับมันจะได้ค่า EXP มา 8,000 นะอาหารกับม้านี่มันจะไม่ส่งผลนะครับเพราะว่าผมอัพสกิลมาแค่อาวุธโล่แล้วก็ชุดเกาะนะทหารเราก็จะอัพไวขึ้นนี่นะครับเวลาตีเมืองได้เนี่ยแนะนำอย่าไปเผาเด็ดขาดนะครับมันค่าที่เสียงที่บวก5ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราโชว์เมอร์ซี่ก็คือแสดงความเมตตาเนี่ยนะต่อเมืองที่เราไปยึดได้ผมไม่เคยเผาเลยอันนั้นพอยึดได้ปั๊บเนี่ยอาณาจักรมันจะไม่ติดลบครับค่าเนี่ยจะไม่ติดลบมันจะเป็นบวกอยู่เห็นไหมพวกนี้ค่าต่างๆเต็มหมดเลยนะเราแค่ใส่ทหารเข้าไปเนี่ยก็ผมว่ามันน่าจะเป็นบวกได้ไม่ยากรอคอยทหารเพิ่มค่าความเติบโตบวก2ความปลอดภัยบวก6ค่านี้บวก 0.7 ที่เป็นลบก็เป็นคนละวัฒนธรรมกับ loyalty ดีก็คือตัวนี้ค่านี้มันจะเป็นเกมมันจะสุ่มขึ้นมาเพื่อกันว่าตอนนี้ค่าความพักดีน่ะ 78% นะครับ 78% ถ้าเกิดว่ามันจะบวกเข้าไปเลยไม่มีตัวมาลบเนี่ยมันจะถึง100ไงมันจะเวอร์วังอลังการเกินไปมันจะมีเสมอในเมืองที่ความพักดีสูงนะครับค่าที่เสียงเราถึงเนี่ยก็ได้ปัญหาคือผมจะให้ใครคุมอาณาจักรนี้ล่ะเดี๋ยวผมต้องเอาไว้เองก่อนนะครับ
เอาไปเองก่อนของก็สร้างหมดแล้วทำไงดีวะขายเฉลยไปเกณฑ์ทหารมาแล้วก็พักอยู่ในเมืองนี่ก่อนเนื่องจากกองกำลังของลูกน้องเราที่ตีเมืองไปเนี่ยสูญเสียเยอะมากขอไถ่ตัวใช่ไหมโอเคการสงครามพี่ให้สงครามเมืองนี้จะให้ใครเนี่ยมันก็จะมีคะแนนไม่มีแต่ว่าอันนี้มันมีหลอดอยู่คนเดียวนะมันขอเมืองผมทุกครั้งเลยเนี่ยแต่ผมก็ไม่ให้บ้าหรอกอันนี้มันมี6เมืองแล้วนะแต่เมืองใหญ่มันไม่มีว่ะเมืองใหญ่ไม่มีผมยกให้ค่าความยกให้ดีไหมปราสาทเล็ก6ผมว่าผมเอาไว้เองก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมว่าอาณาจักรนี้มันต้องล่มสลายแล้วมันต้องมีหลอดที่จะมาเข้ากับเราแล้วค่อยยกให้เขาดีกว่านะเอาตามนั้นเพื่อการในอนาคตจะต้องวางแผนไว้โอเคเป็นของเรานะครับนี่เราก็ต้องจัดการใส่ทหารเข้าไปใส่ทหารเข้าไปทหารพลทหารของเวสเทิร์นเอ็มพายบ้างเปล่าของเอ็มพายบ้างไหมเอ็มพายใส่เข้าไปก่อนเอ็มพายเอ็มพายพายแล้วเราค่อยไปเกินเกณฑ์ทีหลังนะครับอันนี้ก็เอ็มพายใส่ไปไปหาทหารเพิ่มทีหลังมีเงินอยู่ในเมือง 79,000 ครับ 79,000 นี่ดาบที่ผมตีไว้นะครับก็ขายได้ 55,000 56,000 56,000 ขายไปก่อนก็เช็คดูซิมีอะไรขาดนี่ครับไอ้ตัวนี้นี่มันจะทำให้เราหลอมอาวุธเป็นวัตถุดิบดีมากซื้อมาเลยแล้วกันนะขายไปอีกด้ามหนึ่งเหลือ 3,000 ใช่ไหมมาอะไรคือมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งอันนี้อาหารผมมาตุนอาหารแล้วกันเพิ่มชีสเข้าไปเบียร์เยอะเลอะไหมเยอะไหมเหลือ39เอาเบียร์เพิ่มไปอีกเนื้อเหลือ15เพิ่มเข้าไปอีกองุ่นดองมีวะเอามาเลยเนยหมดเอาเพิ่มเข้ามาปลาเหลือ80องุ่นเหลือ80มะกอกดองนะไม่ใช่หมุนดองเมื่อกี้ตัวมะกอกเป็นตัวนี้ใช่ไหมโอลิเวอร์เนี่ยโอเคได้มา 60,000 กว่าเดี๋ยวขอใครไปเผาอ๋อส่งแม่ทัพในกองไปเผาตรงนู้นครับอย่างมันเราไม่สนใจตอนนี้ลูกน้องเราน่าจะฝืนกำลังขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเขาบาดเจ็บนะเราจะส่งออกไปเลยในกองกำลังมันน้อยมันก็จะโดนดักตีหน้าเมืองได้นะแล้วตอนนี้เราปล่อยไปก่อนเลยตอนนี้70กว่าก็น่าจะพอรอดให้เขาไปเกณฑ์ให้พลมาเพิ่มแล้วกันเราก็พักอยู่ในเมืองเพื่อฟื้นกำลังหน่อยนึงเอาฟื้นเสร็จแล้วผมจะไปชวนหลอดของอาณาจักรนี้เข้ามาผมจะเตรียมดาบไปสักนิดสักหน่อยก่อนนะครับอันนี้หมดว่ะไมล์สติลหมดผมจะเผาถ่านก่อนแล้วก็ให้ไปหลอมอาวุธที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับมีดสั้นอ่ะมันจะหลอมได้ไฟสติลเยอะโอเคหลอดคนนี้หลอมนี่ฮะอันนี้นี่มันจะได้ไฟสติลมาด้วยซื้อมา198หลอมมาเพื่อจะเอาไปได้มาแค่12เองนะ12โอเคช่วยกันล้อมไป
เพื่อเตรียมวัตถุดิบในการตีดาบจะได้อัพวิวไปด้วยด้ามหนึ่งน่าจะใช้5นะครับก็นี่คือตอนนี้ผมตีดาบได้ครั้งละ12เล่มดังนั้นเราก็เตรียมประมาณ 7-80 จะได้70น่าจะครบพอดีนะต่อไปเราก็มาตีดาบผมเน้นไปที่ดาบ2มือจริงๆมันก็ตีทำเควสได้แต่ยังก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มาทำเควสมันก็จะปลดล็อกพวกดาบต่างๆเนี่ยดาบมือเดียวไม่รู้ว่ามันปลดไปถึงไหนไม่ได้ตีดาบมือเดียวมันนานมากดาบมือเดียวไม่รู้ว่าราคามันผมตีแต่ดาบสองมือไงราคามันเท่าไหร่เอาแบบขั้นสุดอะขั้นสุดอีกไหมดาบโอ้โหขั้นสุดโอ้ดาบทองว่ะใช้สกิล250ต้องรอไปก่อนแล้วกันนะเรามาตีดาบ2มือแล้วกันดาบ2มือแผ่นดาบตัวนี้ใช่มั้ยที่ผมชอบทำคือตัวนี้นะราคามันสูงลองนี้ไปก่อนแล้วกันระดับ5ใช่มั้ย V ใช่5มั้ย V หรือ10ป่ะ5เนี่ยใช่มันสุดแค่5นะวีไม่รู้สกิลเราจะถึงหรือเปล่านะครับต้องรอดูก่อน4อัน5นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะราคาสูงมั้ยเห็นด้ามมันนะกลัวมันแบบมันจะไม่สุด35หรืออีก2ครับไม่ถึงไม่สุดว่ะงั้นเราเอาแค่เท่าที่ตีได้ไม่ได้ถึงเปลี่ยนเป็นอันนี้มันก็ยังเท่าเดิมของผมใช่ต้องเปลี่ยนอันนี้130เราตีไปอีก2เล่มนะครับสกิลเราจะขึ้นถึงไปถึง2535เราจะสามารถตีขั้นสุดได้มาดูกันว่าจะ2เล่มจริงไหมสกิลจะอัพไหมอันนี้ใช้แค่3อันนี้ใช้3อันนี้ใช้1อ๋อจริงๆมันต้องใช้ตัวนี้นะครับก่อนจะตีไม่เป็นไรตีไปก่อนแล้วกันตีไปก่อนเพิ่มมา1นะครับมันต้องตีอัด3นะยังไม่เพิ่มอ่ะอยากให้สกิลเป็น235ไม่ขึ้นหมดละอันนี้235แล้วแต่อันนี้เราหมดนะครับดังนั้นเราต้องไปหลอมวัตถุดิบที่จะทำให้เกิดอะไรเนี่ยทามัสคลายสติลเนี่ยตัวนี้ก่อนเออมันใช้อันนี้2ใช้อันนี้1มันเล็ดด้ามหนึ่งเราจะต้องใช้3ใช่ไหมเราจะต้องใช้ประมาณ10มั้งอาจจะตีได้อีก2อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปลองตีขั้นสุดดูนะครับว่ามันจะได้ไหมดาบอันนี้ท้ายดาบอันนี้แล้วก็เฮ้ยมันอันเดียวกันนี่ว่าผมว่าอันนี้จะโอเคกว่านะจะ OP กว่าก็อันนี้จะเป็นขั้นสุดคือตัวนี้ใช้สกิล235พอดีนะครับเมื่อกี้เราอัพไปถึงอยากรู้ว่าตีแล้วมันจะราคาเท่าไหร่ดาบเทียร์5อันนี้ใช้3จะได้3เล่มพอดีนะครับเพราะว่าสติมิน่าผมไปอัพมามันตีได้11เล่ม12เล่มอ่ะถ้าตีดาบธรรมดานี่ได้เยอะกว่านี้อีกเกมปลดล็อกหลายอย่างเลยนะเราตีดาบขั้นสูงนะครับสกิลเราก็จะเพิ่มอันนี้ก็เพิ่มเป็น2 3 6ละ
ใกล้ๆจะสุดแล้วจะเต็มแล้วน่าจะตีดาบขั้นเทพได้อะโอเคเราไปดูราคากันว่าไอตัวดาบที่เราตีมาเนี่ยมันจะมีราคาเท่าไหร่บ้าง 50,000 60,000 69,000 70,000 ครับอันสุดท้าย 70,000 นะ 70,000 ปัญหาคือเราจะหาเมืองไหนขายได้เราก็ต้องเอาไปแลกของพวกชุดปอบพวกอะไรมาให้ลูกน้องนะครับหรือไม่ก็เอาไปไว้เวลาเราจะซื้อเมืองแต่สกิลการขายผมไม่ได้เลยเวลาเชิญหลอดที่เขามีเมืองอยู่ด้วยหรือว่าเชิญหลอดที่จะต้องใช้เงินเยอะๆเนี่ยก็ใช้ได้นะโอเคพักสักคู่นึงให้ลูกน้องเราไปเกณฑ์ไพ่พลให้มันเต็มก่อนนะครับเมืองนี้เรายึดได้ละเช็คอีกหน่อยนึงว่าค่าความปลอดภัยจะไม่มีค่าโจรตรงนี้นะครับพวกสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็สร้างผลบวกให้เราเยอะอยู่โบนัสวิลเลจลบ2หมู่บ้านเนาะบ้านโดนเผาแถวนี้เราต้องไปทำเควสตามหมู่บ้านนะครับเนี่ยจะมีเควสหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้ามีเวลาเราไปทำเควสตามนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะไปตีเมืองอีกเมืองนึงให้ได้ก่อนใครโดนจับไปนี่บ้างไหมถ้าโดนจับอยู่1คนนะครับโดนจับคุณนางที่เราเอาของไปให้เอาเงินไปให้โดนจับไปละเดี๋ยวมันก็ต้องขอถ่ายตัวแล้วเจอกันข้างหน้าเราค่อยคุยกับมันนะมีทหารเกณฑ์มาโอเคหาเกณฑ์ทหารตามหมู่บ้านแป๊บบ้านของรัชจักรนี่แหละขอถ่ายตัวแน่นอนปล่อยไปแล้วสักครู่เกณฑ์ทหารน้อยยกทัพจีนที่ไหนก็ไม่รู้นะมีหลอดของรัชจักรนี่ผ่านมานะครับเกณฑ์ไม่หมดให้พ้นใครเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เอาเหมือนเดิมเรามาสร้างเองหรือว่าเราจะขายได้ไหมก็มีอยู่แค่40,000ขายไม่ได้ต้องเก็บไปก่อนแต่เราซื้อได้ซื้ออาหารมาตุนนะครับเนื่องจากกี้ไปปิดล้อมน่าจะเสียอาหารไปเยอะอยู่อาหารแทบจะไม่มีขายแล้วเนี่ยปลามีไหมหมดแล้วนะครับปลาหมดปลายังไม่หมดองุ่นยังเหลือข้าวยังพอได้เจ้าของปราณาจักรเราชวนไม่ได้นั้นก็ส่งทหารไปเผาหมู่บ้านเราเหลือปราสาทเล็ก2ปราสาทเมืองใหญ่อีกเมืองนึงไปหาชวนหลอดเขานะครับน่าจะไปเผาหมู่บ้านเราอยู่นะครับเป้าหมายเราชัดเจนเดี๋ยวนะอันนี้ร้อยกว่าหลบหน่อยหลบหน่อยขอเกณฑ์ทหารแป๊บใครอยู่ใกล้ๆเรากองทัพมีกองทัพอยู่ใกล้ๆเรานะครับกองทัพใกล้เราเอามาแบบปะทะกับทับนี้ไว้ก่อนแล้วกันเรียกรวมไปหมดเลยใครเกณฑ์ได้เอามาให้หมดเพราะว่าเราจะตีเมืองใหญ่อยู่แล้วตึกมันจะได้จบไปไวจัดมาเลยของทับ400เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปไหนไปตีเมืองคืนใช่ไหมปะทะกับมันก่อนไปไหนน้องไอ้น้องวิ่งหนีไปไวน้องพี่จะทันแล้วนะน้องชวนได้ไหมเนี่ยชวนได้ไหมเขากำลังนับทับอยู่ชวนไม่ได้นะครับมาถ้างั้นเราก็ทำศึกสักศึกหนึ่งคลิปนี้เรายังไม่มีศึกใหญ่เลยเนาะเราเน้นการบริหารจัดการเมืองและการชวนหลอดนะครับดังนั้นมาศึกนี่แหละเล่นมอสเวียดมันต้องมีศึกสิไม่มีศึกมันจะเป็นเกมต้องขามได้ยังไงแล้ว
คือที่ผมเล่นไปเรื่อยเนี่ยจริงๆก็ตั้งใจจะว่าจะทำคลิปนะครับแต่ว่ามันเพลินเล่นไปเรื่อยไปหน้าเรื่อยพอมันยึดได้เยอะๆแล้วมันก็เสียดายไงจะกลับไปเล่นใหม่ กลับไปโหลดอันเรียกอะไรอะเซฟเก่าเล่นเนี่ยมันก็เสียดายที่เรายึดมาเนี่ยแหมเดี๋ยวนะเช็คหน่อยมันไปอยู่ทางไหนม้ามีกี่ตัวม้ามี5 40กว่าตัวนะครับเราเจอกับทัพม้านั้นจะอันตรายนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งทัพม้าเขาจะค่อนข้างจะวิ่งได้อิสระ Infantry forward Horsemen forward 580ตัวก็พอสมควรอยู่ Archers forward บุกแล้วเปล่าเขาน่าจะต้องบุกครับเพราะเขาม้าเยอะใครมายืนขวางกันทำไมวะเนี่ยโอ้ยแค่ลูกพี่ยืนนิดเดียวมันผมชอบให้ทหารล่าผมตั้งกองกำลังแบบสี่เหลี่ยมนะครับมันจะกันทั้งธนูทั้งกันทั้งม้าได้เยอะดูเพราะมันจะตั้งโล่แบบบังกันไม่หมดธนูยิงมาก็ดังปอก Archers loose formation นายกำลังไปรอว่ามันจะมาไหมน่าจะมานะเขาเคลื่อนที่อยู่นะต้องรอเวลานิดนึงคือให้ทหารล่าไปข้างหน้าหน่อยเพราะว่าเป็นตัวล่อเป้านะครับ Infantry ขยับไปอีกทีมันไกลไปเดี๋ยวจะโดนพุ่งเข้าชาร์จมาไหมเนี่ยมาสิเป็นธนูอยู่ในแนวไม้ข้างบนเขาค่อยๆไต่เนินขึ้นไปเพื่อให้จุดได้เปรียบเรานะเอาไงดีวะเสียเวลาแล้วเนี่ยไต่ขึ้นที่สูงอ่ะ Cavalry กลับมา Move ก่อนย้ายจุดถ้าวิ่งผ่านทุ่งไว้เนี่ยโดนธนูก่อนแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเนินที่ให้ม้าวิ่งขึ้นเนินแล้วก็ลงไปฝั่งโน้นนะครับเราคงต้องบุกแล้วแหละเพราะว่าดูแล้วเขาตั้งรับนะค่อยๆไต่ขึ้นเขาด้านบนตรงนั้นฉลาดอยู่ตรงนั้นธนูเราพอที่ยิงสูสีเขาได้ก็ต้องไปทางด้านนู้น Move Infantry Move อย่าไปสักทีถ้าม้าน่าจะเป็นคอมเมเดียนเราคนหนึ่งนะครับม้ามันตายผมก็ลืมเอาม้าไปใส่ให้แต่มันยังเป็นทัพม้ามันก็วิ่งตามเขาอ่ะขอโทษที่ลืมไม่ได้ดูว่าคอมเมเดียนเราม้าคนไหนตายครับอยู่บนเนินนี่เลยถึงหรือยังArchers forward ให้ม้าไปก่อนแล้วกันCharge Cavalry Skein formation ใช้อะไรนะ F6 ของม้าเป็นลูกอะไรนั่นแบบลูกศรอ่ะหัวลูกศรเออไปแล้ว Arrows move Footmen line formationForward ไปเร็วใกล้กันละโอ้โหไกลมากเลยนะเราก็นึกว่าใกล้ๆเห็นแบบมันตัวแดงๆขับม้าไปนู่นน่ะ Bowman forward infantry move มามันไปตั้งรับอย่างโคตรไกล Archers move infantryForward ตามมาจริงเราสั่งให้เห็นไหมคอมมานเดียร์เรามันวิ่งตามอ่ะโอเค Soldiers charge สั่งให้ทุกคนเลยแล้วกันมันตั้งกองกำลังไม่ได้แล้วแต่ว่ากระบวนเราก็ถือว่าใช้ได้อยู่ไ
่น่าเกลียดมากโอ้ยพี่คอยด้านหน้าเข้าไปกองกำลัง200กว่านายเรายังไม่เต็มกองทัพนะBowman forward มาเร็วจะดูมายืนจับตำแหน่งตรงนี้ Soldiers make a shield wall บล็อกไม่ตั้งโล่เดินไปหามันหันมาแล้วตายเยอะอยู่ Troops charge ไปไปไปมันเริ่มตายรัวๆแล้วพอพ้นหน้าไม้เรามาถึงเนี่ยมันจะช่วยได้อย่างดีนะครับนะผมชอบใช้หน้าไม้ยิงแบบม้าวิ่งมาจิ้มเสยเข้าแต่งหน้าล่วงเลย Everyone kill them all ก็ไปลูกน้องเราไปเก็บตะคิ้วดาบใหม่หน่อยแหมดาบมันตีมาเองเนี่ยปัญหาคือกองกำลังมันเยอะเกินไปเนี่ยเครื่องมันจะแหลกเย็นเบรกก่อนเอ้ามาอัดตาหน้าบอยเร็วขึ้นไปบนเนินEveryone, attack! จัดการมันขอฟันหน่อยกินคอมาเร็วว้ายนี่ดิขี้เหนียวว่ะขอกินคอไม่ฟันหน่อยไม่ได้เลยไอ้มีน้ำใจหน่อยดิโอเคกำลังเขาก็ใกล้จะไล่มาแล้วเป็นการไล่ล่าสังเกตนะครับก็ตายได้คนหน้าไม้เยอะมากเขาตามลูกหน้าไม้ที่เขายิงไปเขาก็ตามไปเก็บมาตามได้นะถ้ามัน400ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่วะเหลือ200กว่าแล้วก็ส่งไพ่พลแบบไวเลยปื๊ดจบโอเคของทัพของที่นี้นะครับอันนี้ที่ไหนโอเคปล่อยไปที่นี้ใช่ไหมข่าวความสัมพันธ์เพิ่มมาข่าวเฮ้ยดูผิดนี่วะเฮ้ยที่นี้เราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่นี้เราสร้างความสัมพันธ์นะครับเพิ่มกล้าม32แล้วคราวนี้ชวนน่าจะมาได้ง่ายอยู่โอเคจับไปเลยมาอัพลูกน้องบนโลกบนโลกบนธนูผมใช้หน้าไม้อย่างเดียวนะของ Empire ผมจะใช้บนโลกอาหารมาเห็นว่าคนชอบใช้พลธนูของบิทเนียนะครับก็ใช้ได้นะแต่ผมไม่ถนัดเอามาหันมาที่เหลือบนโดเนทให้เป็นค่าเอ็กพีของน้องแล้วก็เข้าเมืองไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็54นาทีแล้วเราก็ได้การจัดการเมืองแล้วก็การที่เราจะชวนหลอดต่างๆเข้ามาร่วมกับอาณาจักรเรานะครับเราต้องวางแผนอย่างดีตอนนี้เมืองทุกเมืองที่ผมไปยึดมาเนี่ยค่าความภักดีเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดนะครับเราต้องมาเช็คพวกนี้แหละนะครับว่ามันอันไหนที่มันติดลบบ้างอันนี้ค่าความเติบโตมันยังติดลบ2อยู่นะครับก็ไม่เป็นไร
ต้องเกณฑ์ทหารเข้าเมืองอีกหน่อยนึงนะครับโอเคดันเกียนใครอยู่ในนี่ไหมโอ้โห ลูกน้องเราจับมานะครับได้เพียบเลยอยากจะชวนเข้ามาร่วมกับอาณาจักรข้าจริงๆก็ภารกิจช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการหาขุนนางของอาณาจักรเอ็มพายมาร่วมกับเราเพื่อที่จะมอบเมือง2เมืองใหญ่นี้ให้ก็เพื่อที่จะเพิ่มค่าให้อาณาจักรเราโตขึ้นนะครับถ้าไม่มีหลอดเนี่ยปกครองเองนี่มันเยอะไปอ่ะมันได้อยู่แต่มันเยอะเราจะไม่ได้กองกำลังมาพร้อมด้วยไงของเราใส่เป็นพันนึงแต่ว่ามันเกณฑ์ไปหมดแล้วไอ้มันของมันสร้างเต็มหมดแล้วอ่ะโอเคพักอยู่ตรงนี้ก่อนผมสร้างคลายให้ลูกน้องเรากลับไปเกณฑ์ทหารมาเพิ่มโอเคครั้งหน้าเวเทอร์เนมพายน่าจะล่มสลายมาดูกันว่าผมจะสามารถชวนหลอดของเวเทอร์เนมพายเพิ่มขึ้นมาได้ในจักรได้อีกกี่คนนะครับผมเล็งไว้3นะถ้าได้ทั้งหมดทั้ง3เนี่ยมันจะมีเมืองใหญ่3เมืองเลยผมก็จะยกให้เขาปกครองแล้วผมก็จะเหลือเมืองเล็กกับปราสาทที่อยู่เดิมๆเรานะครับโอเคยังไงก็ใครชอบหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจบอกวิธีการได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ